มาแล้วจ้ากินขนมจีนอันน้ำยากะทิไก่ลูกชิ้นปลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยใกล้จะมีคำพิพากษาแล้วนะคะแต่อยู่ๆอุ๊ยตายก็เลื่อนไปซะเฉยๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะดูไปดูมาเหมือนมันเอ๊ะมีเงื่อนงำอะไรกันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะตกลงผิดหรือไม่ผิดแต่ที่รู้ๆนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาพัวพันกันมา3ปี4ปีแทบจะไม่ต้องทำมาหากินขึ้นลงขึ้นศาลกันตลอดนะคะและที่สำคัญตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่กับน้องชมพู่ก็ไม่ถูกกับแขกรับเชิญของเลี้ยนไปซะแล้วล่ะค่ะเป็นใครเป็นไม่ได้ค่ะเลี้ยนเชิญมาเคลียร์แล้วนะคะลุงพลกับป้าแสนแห่งบ้านกกอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเลี้ยนขอชื่นชมนะคะลุงพลกับป้าแตนทั้งหล่อแล้วก็สวยขึ้นทั้งสองท่านเลยนะคะโดยเฉพาะป้าแตนสวยมากเลยอะค่ะค่ะขอประทานโทษนะคะสุขสบายดีไหมคะเรียนเห็นขึ้นลงขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นเหนื่อยไหมคะก็สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเราก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะครับมันก็ทั่วไปเพราะว่าการที่เราจะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หลักที่ลุงป้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองครับก็ไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไรเนาะมีเวลาจะได้ไปทำมาหากินก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงกับศาลอยู่เนี่ยนะคะมันก็น่าเบื่อถ้าเป็นดิ้นดิ้นเบื่อนะดิ้นเส็งชีวิตแย่เลยค่ะต้องทำความจริงให้สังคมได้เห็นว่าลุงป้าเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันเดียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเดียนถามอะไรวันนี้โดนใจไม่โดนใจหวังว่าลุงกับป้าอยากกรดเรียนนะคะประเด็นทราบว่ามี FC ทุกคนแห่งทั่วปัตตภีไทยจะมาลุมยำเรียนจนไม่ต้องออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้นะคะเราคุยกันแบบคนสงสัยก็ถามกันตรงๆนะคะลุงทำไมเขาเลื่อนนะคะก็ศาลท่านได้แถลงนะครับนำบัลลังก์แล้วว่าเหตุที่ท่านเลื่อนเพราะเหตุใดนะครับแม่ชมพู่พ่อชมพู่ก็อยู่ในห้องพิจารณาด้วยกันสาเหตุที่เลื่อนก็คือทางศาลท่านก็ได้แถลงต่อหน้าทนายความแล้วก็ทนายโจทก์ร่วมข่ายการทั้งหมดรับทราบเหตุที่จะต้องเลื่อนก็สรุปคือเราทั้งโจทก์เองแล้วก็จำเลยเองก็ยอมที่จะไปฟังในวันที่20ธันวาคมครับค่ะแต่เดียนก็อยากจะทราบนะคะก็แห่แหนกันไปเต็มศาลแล้วถึงค่อยบอกว่าเลื่อนก็ทำไมเขาไม่ส่ง SMS บอกอ้าวไม่ต้องมานะพรุ่งนี้นะอะไรอย่างนี้นะทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นกันล่ะคือกำหนดของการอ่านคำพิพากษาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับค่ะสิ่งที่ลุงป้าจะต้องทำก็คือหน้าที่ที่จะต้องไปรับฟังต่อหน้าบัลลังก์เท่านั้นค่ะครับการเลื่อนผ่านโลกโซเชียลนั่นคือการนำเสนอของสื่ออ๋อยังไงเราก็ต้องไปด้วยตัวเราเองถูกต้องครับแต่เดี๋ยวสงสัยนะคะพอไปถึงเสร็จแล้วก็เลื่อนไปวันที่20ธันวาคมเหตุผลคืออะไรคะพิมพ์คำไม่เสร็จหรืออะไรคะก็ทางทีมทนายท่านก็แถลงข่าวเมื่อวันที่31แล้วนะคะค่ะเหมือนกับว่าเพิ่นยังเรียกว่าอะไรดูภาษาถูกหรือเปล่านะเพิ่นบอกดูเอกสารยังไม่หมดยังไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็คือก็เลยเลื่อนไปแล้วก็พูดภาษาที่เพิ่นพิมพ์มาให้ไม่เป็นนะเนาะแต่ว่าทีมทนายก็ได้แถลงข่าวไปแล้วค่ะค่ะก็สรุปแล้วก็คือยังไม่เรียบร้อยว่างั้นเถอะครับโอ้ป่าเข้าไปตั้ง3ปีแล้วนะโอ้ทีนี้เดี๋ยวอาจจะอยากถามอะไรหน่อยอยากโกรธฉันนะครับสรุปแล้วเธอ2คนน่ะก็เกี่ยวข้องกับการตายของเด็กหรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องนะครับเหตุที่ลุงเกี่ยวข้องก็คือในฐานะที่ลุงกับป้าเนี่ยค่ะเป็นลุงเขยลุงเองนี่เป็นลุงเขยของครอบครัวสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลักๆแล้วมีแต่ลุงนี่แหละที่เป็นคนคอยช่วยเหลือครอบครัวแม่ชมพู่พ่อชมพู่มาโดยตลอดแต่สุดท้ายลุงกับต้องกลายมารับ
เป็นจำเลยของสังคมซึ่งลุงจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้เห็นว่าลุงป้าเป็นผู้บริสุทธิ์ครับค่ะแต่เดี๋ยวก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเห็นว่าลุงพลก็ช่วยไปแขวะแช่งนะใครที่มานั่งว่าเข้ามาหาความอะไรเงี้ยแช่งขอให้ชิบหายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำไมลุงจะต้องร้อนชอบกลเหมือนประมาณว่าฟาดงวงเฟี้ยงงาอะไรอย่างเงี้ยร้อนตัวทำไมล่ะลุงตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงเดี๋ยวจะเป็นป้าจะเป็นข่าวใช่ไหมจะเป็นข่าวตกลงไม่ได้พูดไม่ได้แช่งเหรอจะเป็นป้านะคะวันนั้นที่นักข่าวไปตกลงป้าแช่งเหรอใช่ค่ะแล้วป้าทำทำไมอ่ะจริงๆนี่ก็คืออาจจะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนี่ออกสื่อครั้งที่สองที่ออกสื่อครั้งแรกนี่คือพูดอธิษฐานในใจว่าวันที่ไปเขาเรียกว่าไปเซ็นรับข้อหาจำเลยที่สองก็เลยอธิษฐานกับไว้ก่อนจะเซ็นลงไปว่าคือคนที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเซ็นยอมรับข้อกล่าวหาที่ว่าให้เป็นจำเลยที่สองเนี่ยถ้าใครเกี่ยวข้องเนี่ยเอาอธิษฐานจากความบริสุทธิ์ใจของเราที่เราไม่ได้กระทำเนี่ยขอให้เขาได้รับผลกรรมที่เขาทำกับเราชิบหายไปเลยใช่แล้วก็เซ็นชื่อลงไปอาจารย์น่าจะจำได้ก็แสดงว่าเธอก็กระโหลดใช่ไหมล่ะไม่โกรธค่ะแต่ว่าคืออยากให้รู้ว่าความยุติธรรมเนี่ยคือมุมมองของเขาเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะคือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทำอะไรแล้วทำไมเราต้องมารับตรงนี้แล้วเขาก็ควรจะได้รับถ้าหากว่าสิ่งใดอะไรใดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะเขาควรจะรับตรงนั้นด้วยอ่ะเวรกรรมแบบนั้นขอโทษนะคะลุงกับป้าวันไหมคะเพราะฉันทราบมาว่าเธอสองคนก็ขึ้นลงขึ้นศาลเสร็จแล้วก็แพ้มาหลายคดีแล้วนะสำหรับลุงเองนะครับคดีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีทำร้ายนักข่าวนะครับคดีร่วมกันตัดไม้กระถินป่าข้างถนนค่ะก็เป็นคดีที่ตัดสินศาลท่านลงรอลงอาญาแล้วก็ตัดสินไปหมดแล้วนะครับคดีทุกอย่างคือมันจบหมดแล้วจะสิ้นกระบวนความแล้วนะครับก็คงจะไม่มามีผลกระทบอะไรกับคดีที่กำลังจะตัดสินก็ไม่เกี่ยวกันมันแยกกันไปทีนี้ในฐานะที่ลุงพลนะก็ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในฐานะที่สองคนช่วยเหลือครอบครัวของน้องชมพู่กับการตายของหลานแต่ตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกจำเลยของสังคมทุกคนก็มาว่านี่อีสองคนนี้ต้องสมรู้ร่วมคิดกันฆ่าเด็กตายแน่เลยตอนนี้ก็กำลังดิ้นรนสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อให้เอาตัวรอดบางคนเขาคิดแบบนั้นเอาอย่างนี้บางคนจะได้ฟังความจริงเลี้ยนขอคำว่าความจริงและเลี้ยนเชื่อค่ะว่าลุงพลจะเป็นคนพูดความจริงเลี้ยนถามตรงๆลุงพลชมพู่ตายเพราะอะไรคะถ้าถามว่าชมพู่เสียชีวิตเพราะเหตุอะไรเลี้ยนเอาให้ลุงพลตอบแบบไม่เสียรูปคดีและไม่ทำให้ตัวเดือดร้อนเลี้ยนขอตรงนี้ค่ะคือการที่สังคมนะครับได้ติดตามคดีนี้มาเนี่ยคำตอบที่ชัดเจนที่สุดคือชมพู่เนี่ยเสียชีวิตเพราะเหตุใดไม่มีใครทราบเพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของแม่น้องชมพู่หรือชมพู่เองเนี่ยจะไปยังไงที่ไหนยังไงไม่มีใครรู้คนที่ตอบได้ดีที่สุดคือแม่พี่สาวของน้องชมพู่คือสดิ้งที่อยู่กับน้องคนสุดท้ายเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครรู้ว่าชมพู่ไปยังไงและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบตรงนั้นว่าชมพู่เดินไปเองหรือว่ามีคนลักพาตัวซึ่งลุงเองก็คอยดูพฤติกรรมคนที่อยู่ในชุมชนคนที่มีเรื่องบาดหมางกับครอบครัวแม่น้องชมพู่ซึ่งเราได้พูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ในเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุสงสัยลุงทำให้ครอบครัวเราวันห่างกันออกมาจนถึงปัจจุบันลุงเองก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้กระทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าวันนี้ใช่ครับเชื่อว่าวันที่10ธันวาคมจะ20ธันวาคมจะทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นครับแต่เขาก็มีคนเขาบอกว่าอ๋อยังไงอ่ะลุงพลกับป้าแตนก็รอดเขาบอกว่าตามเนื้อตามตัวน้องชมพู่ถูกหญ้าอะไรนะบาดหญ้าแพกเหรอเขาเรียกว่าหญ้าเพกครับมันเป็นพืชชนิดก็ไผ่เหมือนไม้ไผ่ทั่วไปที่ใบคมใบจะมีความคมถ้ามันเกิดว่าเป็นใบที่มันแก่จัดจะมีความคมแหลมนะครับถ้าเกิดโดนไฟไหม้เนี่ยก็จะมีความคมมากยิ่งขึ้นเหมือนกับก้อไผ่อะครับค่ะครับซึ่งวันที่11พฤษภาคมปี63เนี่ย
มันมีไฟไหม้ป่าสภาพป่ามีการถูกเผาแล้วอีกอย่างลุงเชื่อว่าคนที่จะตอบว่าชมพู่ภายในร่างกายชมพู่เนี่ยเจออะไรบ้างน่าจะเป็นแพทย์นิติเวชที่มีนี่ถ้าทำการผ่าใช่ครับวันนั้นเราก็จะจบกันว่าคืออะไรใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวอยากจะทราบนะคะในฐานะที่ลุงกับป้าก็รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาน้องมาเข้าฝันหรือมาบอกอะไรไหมคะสำหรับลุงเองมีเคยเข้าฝันครั้งหนึ่งตอนที่เกิดคดีใหม่ๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้น้องไม่มาอีกเลยป่านนี้ไปเกิดเป็นนางฟ้าตัวน้อยบินอยู่บนก้อนเมฆละมั้งเชื่อว่าอย่างนั้นวันที่เขามาเข้าฝันครั้งที่ลุงจำได้เขามาบอกว่ายังไงคะก็เหมือนกับเหตุการณ์วันนั้นก็คือทางน้องชมพู่เองเนี่ยเขามาเข้าฝันเนี่ยลักษณะเขามายิ้มให้แล้วก็วิ่งไปหาพ่อเขาค่ะแค่นั้นครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ะนี่เหตุการณ์ก็ผ่านไป3ปีกว่าแล้วเนาะ3ปีกว่าไม่ถ้าจากน้องจากไปอ่ะ3ปีกว่าค่ะถ้าสมมติว่าวันที่20นี้เราก็จะรับทราบความจริงแล้วถ้าวันนี้น้องชมพู่นั่งอยู่ตรงนี้ลุงหรือป้าอยากบอกอะไรกับหลานมั้ยคะถ้าวันนั้นนะครับถ้าวันนั้นไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเชื่อว่าชมพู่จะเป็นเด็กที่โตตามวัยที่เหมาะแล้วก็โตตามวัยเชื่อว่าชอบชมพู่นั่งอยู่ในรายการในเวลานี้ลุงกับป้าก็ยังให้ความรักแล้วก็เอ็นดูน้องเหมือนญาติที่เกิดจากสายเลือดของเราคือครับค่ะยังไงน้องก็คงจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ดีของลุงกับป้านะคะคแต่ทีนี้ก็มีคนบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าข้างลุงกับป้าเกิดสองคนถูกตัดสินว่าผิดกบเกลื่อนทั้งหมดแต่ที่สุดตัวเองก็เป็นคนฆ่าสองคนผัวเมียในสมรู้ร่วมคิดกันฆ่าเด็กเธอสองคนต้องติดคุกนะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยมันครับลุงป้าเองก็สู้ด้วยหลักฐานทั้งหมดที่เรานำมาหักล้างนะครับซึ่งเป็นการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะครับว่าลุงป้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของน้องซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาเนี่ยจะไม่ทำให้ครอบครัวเราต้องมีเรื่องแต่ยังก็ตอบไม่ได้กระดาษก็คือกระดาษครับหลักฐานก็คือหลักฐานวิธีการตรวจสอบตัดสินก็เป็นเรื่องของกฎหมายเราก็ไม่สามารถจะตอบได้คนไม่ผิดก็กลายเป็นผิดคนผิดก็กลายเป็นคนถูกยังก็เห็นมาเยอะแยะต้องรู้กี่คดีที่ปรากฏในสังคมสมมติว่าเขาตัดสินแล้วเธอสองคนผิดอ่ะลุงป้าว่าไงยอมรับหรือสู้ต่อก็อันดับแรกนะครับก็น้อมรับในคำตัดสินของศาลท่านแล้วก็ลำดับต่อไปเราก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการในชั้นอุทธรณ์ต่อไปก็เชื่อว่าลุงป้าเองจะต้องสู้จนถึงที่สุดก็คือทั้งสามศาลที่ตั้งใจไว้ครับใช่ค่ะค้อนชีวิตเลยนะกว่าจะเสร็จแต่ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยแต่ก็มีคนเขาบอกกับฉันนะโอ้ยลุงพลกับป้าแตนไม่มีทางเข้าคุกหรอกเส้นใหญ่จะตายไปมีคนแอบอับเขาเมากันอีนี้ถ้าถามว่ามีเส้นไหมมีเส้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเขาพูดอย่างนี้กันป้าคือเราเนี่ยตั้งแต่แรกคือฝาบ้านไม่มีไม่รู้จักใครไม่ได้ค่ะคือไม่ได้เป็นเจ้านายใหญ่เจ้านายโตเป็นชาวนาบ้านยังไม่มีฝาบ้านเลยจะเอาเส้นสายอะไรมาแบบคือถ้าเรามีแบบว่าเป็นหลักเป็นฐานอะไรเลยเนี่ยหรือว่ามีงานมีการที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่ราชการเขาเรียกอะเนาะแต่ก็ว่าไปอย่างอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วคุณกีดยางชาวนาธรรมดาไม่มีเส้นสายมีใครข้างหลังมีแต่เอฟซีที่คอยให้กำลังใจเออแล้วเราจะไปเอาเส้นสายที่ไหนทำไมเขาคิดว่าเธอนี่ใหญ่โตมากรอดมาตลอด3ปีโอ้ใครก็ทำอะไรไม่ได้2คนนี่ลุงป้าหนังเหนียวมากเลยก็ดูที่ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาถึงคิดอย่างนั้นเออแต่เธอไม่ได้ด่าฉันใช่ไหมเอาฉันก็ฟังเขามานะคะฉันก็เลยเอามาถามต่ออย่างเงี้ยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะไม่คิดกับคนอื่นนะแต่ฉันถามลุงพลตอนนี้พ่อแม่น้องชมพู่กับเราก็เลยกลายเป็นแบบไม่ค่อยกินกันไปเลยพี่น้องกันนะป้าแตนเกิดอะไรขึ้นเล่าสิพี่น้องกันน้ำป้าแตนใช่ไหมคะก็พี่น้องกันไม่ใช่หรอใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้มาดูสิเนี่ยหลานตายแทนที่เศร้าโศกเสียใจกับกายกันพี่น้องผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันอะไรอย่างเงี้ย
คือเรนไม่เคยพูดนะคะว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอ๋อฉันพูดเรานะเราคือเราอ่ะบอกเสมอว่าสิ่งที่เราเจอที่บอกว่าพี่น้องกันเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับด้วยว่าถ้าเราสมมติว่าทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการถ้าหากว่ามันเกิดว่าสมมติว่าเราสู้ถึงที่สุดแล้วเราชนะเขาก็ยอมรับได้ไหมว่าลุงกับป้าไม่ได้ทำแล้วอีกอย่างนึงคือเราเนี่ยคือเขาก็คิดว่าเราทำเราก็คิดว่าก็รู้แหละไม่ได้คิดเลยรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยการสู้ของเราเนี่ยเขาก็สู้เพื่อลูกเขาเราก็สู้เพื่อความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของเราแล้วก็สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากเขาตั้งแต่วันที่ตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ยเราอาจจะหนักกับเขาด้วยซ้ำไปของเขาเสียใจแล้วคือเหมือนกับว่าคนที่น้องเขาเสียแล้วคือเสียแบบก็ตายแล้วก็คือตายแต่เราเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะเดี๋ยวถามอะไรหน่อยได้ไหมคะแล้วทำไมเขาถึงคิดนะเราเป็นป้าเป็นลุงเราจะไปฆ่าหลานเพื่ออะไรหนูอยากให้เขาคิดเหมือนกันเราถึงได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วอะไรทำให้เขาคิดว่าเธอสองคนฆ่าหลาน7นาทีที่หายไปครับคือเอาจริงนะวันที่เขาออกเสืออะไรเขาจะบอกเลยว่าเขาส่งที่หายไปเนี่ยลุงตอบไม่ได้กับช่วงเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาลุงอยู่ไหนซึ่งเป็นคำถามที่แม่เขาถามลุงมาตลอดว่าให้มาเคลียร์ประเด็นเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาลุงพลไปอยู่ตรงไหนซึ่งลุงไปส่งพระครูบารัตที่อำเภอหนองสูงกลับมาก็บ่าย2โมงกว่าก็ขึ้นไปหาน้องในบริเวณใช่บริเวณข้างบ้านของแม่น้องชมพู่กับชาวบ้านทั่วไปจนไปถึงห้วยห้วยหนึ่งที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกซึ่งมันมีสวนยางในตรงนั้นชาวบ้านก็หากันทั่วไปนั่นคือคำตอบที่ลุงให้กับชุดสืบแล้วมันดูมีพิรุธเหรอเวลาลุงพูดตะกุตะกักอะไรเปล่าลำดูสอบพิรุธป่ะไม่มีครับหรอลุงเป็นคนที่ให้ไทม์ไลน์กับทางเจ้าหน้าที่มากที่สุดในบรรดาเครือญาติก็หรือว่าดูเหมือนให้อะไรเป๊ะเป๊ะเป๊ะจนกระทั่งเหมือนเป็นแผนไปป่ะคือมันมีคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปออกรายการดังแล้วบอกว่าคนที่กระทำความผิดจะต้องดิ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่มีข้อสงสัยก็เลยกลายเป็นการดิ้นครับการให้ข้อมูลให้การสนับสนุนกลายเป็นการดิ้นรนเพื่อปกป้องตนเองใช่ครับตกลงไม่รู้จะต้องทำชีวิตเป็นแบบไหนนะถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาต่อไปนี้นั่งนิ่งๆก็หาว่าสงสัยพอวิ่งมาช่วยเขามากมีพิรุธตกลงต้องทำยังไงก็ไม่รู้นะคะเดนอยากทราบนะคะการที่ขึ้นลงขึ้นศาลไปประมาณเนี่ยมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องห่างกันไปเลยใช่ไหมคะด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะลุงใช่ไหมคะสำหรับลุงเองนะครับแม่ชมพู่พ่อชมพู่เนี่ยเราเคยมีความปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่แล้วการที่เราจะไปนั่งรับฟังการสืบพยานในห้องพิจารณาเราต่างคนก็ต่างอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์นึงที่แม่เขาบอกว่าลุงเนี่ยจะเหมือนมีพฤติกรรมจะไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยค่ะซึ่งไม่มีอยู่ครั้งนึงซึ่งเป็นช่วงที่แม่ชมพู่เนี่ยขึ้นเบิกค่ะในฐานะพยานคนแรกปากแรกคือจังหวะที่ลุงจะเข้าแม่จะเข้าห้องน้ำแล้วลุงจะเดินตามเจ้าหน้าที่ก็มองว่าลุงเนี่ยมีพฤติกรรมที่จะไปทำร้ายเนาะแม่ชมพู่ทำไมมองอย่างนั้นน่ะคือมันเป็นความคิดของแม่เขาเองลุงไม่ได้มีเจตนาที่จะเดินออกไปพร้อมกันแต่การเข้าห้องน้ำมันเป็นเรื่องปกติเพราะเรานั่งในห้องพิจารณาทั้งวันเข้าก็เข้าห้องน้ำหญิงเราก็เข้าห้องน้ำชายแค่เดินตามกันออกไปแค่นี้ก็หาว่าจะเดินตามหลังก็หาว่าลุงมีพฤติกรรมจะไปทำร้ายซึ่งมันเป็นการใส่ความลงหรือเปล่าเนี่ยเข้าสารก็คงต้องเอากระบอกห้อยไว้แล้วมั้งจะได้ไม่ต้องไปเข้าส้วมหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่ยังนั่งชมรายการอยู่ตอนนี้ซึ่งเดียนไม่ได้มีโอกาสไปเชิญเขามาลุงกับป้าทั้งสองคนมีอะไรอยากบอกเขาไหมคะเพราะวันหนึ่งเมื่อเรื่องราวมันจบใครจะถูกใครจะผิดเดียนไม่รู้แต่ความเป็นพี่เป็นน้องมันก็ยังคงอยู่ตลอดไปค่ะก็เอาลุงก่อนแล้วกันครับสำหรับลุงเองนะครับลุงก็ยังมีความปรารถนาดีกับเครือญาติทุกคนค่ะครับเพราะว่าลุงในฐานะที่เป็นลุงเขยและเป็นคนที่มี
วุฒิภาวะในบรรดาเครือญาติเนี่ยถือว่าเป็นลุงคนโตนะครับก็ยังมีความปรารถนานี้กับครอบครัวแล้วก็บรรดาเครือญาติทุกคนแต่การที่จะต้องมาตอบสังคมให้ได้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนกระทําในเรื่องนี้ถ้าจะให้กลับไปนั่งทานข้าวด้วยกันเหมือนเดิมคงเป็นไปได้ยากครับแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่ลุงมีอยู่กับครอบครัวเนี่ยยังคงอยู่เสมอครับครับป้าแตนล่ะคะคือเราเข้าใจว่าครอบครัวของน้องเนี่ยเขาสูญเสียลูกเขาเสียใจเราเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าความสูญเสียของเขาอ่ะจะต้องมาให้เราซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยมารับผิดชอบค่ะนี่คือสิ่งที่ถ้าเขานั่งดูอยู่ให้เขารู้ว่าเราก็เสียใจที่หลานเราเสียแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ทำค่ะเพราะนั้นการต่อสู้ทุกวันนี้เราก็ต่อสู้เพื่อครอบครัวเราเหมือนกันค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเด้งขอพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะมีคนเขาบอกคดีนี้แปลกค่ะยืดเยื้อตั้งหลายปีน่าจะมีคนช่วยเหลือและให้การสนับสนุนตลอดและก็ยังมีเรื่องของพญานาคอีกนะคะที่มีส่วนทำให้ชีวิตของสองคนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะสักครู่เดียวนะคะเดินถามลุงกับป้าหน่อยสิคะเออทำไมคดีน้องชมพู่ยืดเยื้อจังตั้ง3ปีกว่ามันเอกสารเยอะหลักฐานมันสลับซับซ้อนคนที่เกี่ยวข้องด้วยมาทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดหรือไงคะคือพยานที่เป็นนักวิชาการเนี่ยทางฝั่งโจทก็มีการเลื่อนเนาะอันนี้น่าจะพูดได้นะครับว่ามีการเลื่อนสืบวันนึงแล้วที่เรามีการนัดพร้อมแล้วก็สืบพยานเนี่ยที่ตั้งไว้ประมาณ4ปากต่อวันนะครับแต่ทางพยานโจทก์เองเนี่ยจะมาวันละ1ปากหรือบางทีก็ไม่มาเลยวันละ1ปากบางทีก็ไม่มาเลยแล้วทําให้ลุงป้าเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายในการที่จะต้องดูแลทีมงานทนายที่เดินทางมาจากกรุงเทพต้องนั่งเครื่องมาที่อยู่ที่พักอะไรลุงป้าต้องเราก็ต้องจ่ายเงินนะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่ลุงป้ามีกับทีมงานทนายอันนี้ต้องนําเรียนอย่างนี้ครับก็ทำให้เราต้องติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายวิ่งเต้นหาสตุ้งสตางกันเต็มไปหมดสิคะคือถ้าพยานเขาเลื่อนปั๊บโจทย์เลื่อนของเรามาทีหลังของเราก็ต้องเลื่อนต่อขึ้นไปอีกซึ่งมันกินเวลาที่เขาที่ทางศาลมันตั้งไว้มันก็เลยทำให้การสืบพยานมันยืดยาวออกไปเดียนเดียนนั่งอยู่ตรงนี้เดียนเข้าใจนะคะการขึ้นลงขึ้นศาลมันมีเขาบอกค้าขายดีกว่ามานั่งค้าความก็เพราะมันเนี่ยมันเสียเงินเสียทองแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ก็มีคนเขาบอกนะเออสังคมไทยนี่บ้าไปแล้วมั้งดูสิเนี่ยสองคนเป็นผู้ต้องหาฆ่าเด็กตายโอ้เอฟซีเต็มไปหมดไปไหนมาไหนนะคะมีทีมกล้องคอยซัพพอร์ตอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยสังคมไทยบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยสำหรับลุงเองนะครับว่าทำไมต้องมีคนมารักคอยติดตามชีวิตลุงพลป้าแตนค่ะในเหตุการณ์นี้นะครับสังคมไทยเราเป็นระบบกล่าวหาคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องนำหลักฐานต่างๆมาพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำค่ะนั่นคือสิ่งที่สังคมเขาติดตามว่าสรุปแล้วลุงพลป้าแตนเนี่ยเป็นคนดีหรือคนชั่วเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนเข้ามาคอยติดตามชีวิตลุงพลป้าแตนว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้ทำน้องให้เสียชีวิตหรือไม่เขาก็ต้องอยากรู้ว่าสองคนเนี้ยอยู่ยังไงเขาทำอาชีพอะไรหรือเขามีพฤติกรรมแบบไหนที่มันสามารถที่จะนำไปถึงว่าลุงกับป้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้น้องเสียชีวิตคือถ้าเขามองว่ามันแปลกไปมันเปลี่ยนไปมันโอเวอร์ไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าความคิดเขาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่ามองอีกมุมนึงของเราคือถ้ามีคนส่วนนึงที่มองเห็นต่างจากที่ทางที่มันเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยเห็นต่างว่าเราทำแต่มีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าพฤติกรรมเราไม่ใช่เราไม่ทำเขาก็เลยเปลี่ยนจากคือแบบมีสองฝั่งสองฝ่ายนะคะมันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่ให้กำลังใจเราคือมองเขามองด้วยตาของเขามองด้วยความสูงของเขาว่าเอ้ยสองคนเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเขาก็เลยเหมือนที่ลุงบอกอยากเห็นความชัดเจนด้วยแล้วก็ต้องติดตามกันไปติดตามกันไปเพราะติดตามไปทุกวันทุกวันมันก็เริ่มมีความผูกพันมันเริ่มมีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ก็เริ่มให้กำลังใจขึ้นมา
ก็พูดง่ายๆเนาะเราอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแต่สังคมเขาก็ใช้วิธีการสืบทางโซเชียลแล้วก็ติดตามแล้วก็ออกความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบยาว3ปีใช่ไหมคะแต่ตลอด3ปีที่ผ่านมาเขาก็เห็นดีวัฒนาการของลุงกับป้านะเห็นตอนนี้ลุงกับป้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งอะไรนะคะศาลองค์พ่อปู่พญานาคหรืออะไรต่ออะไรเห็นจัดใหญ่โตมโหฬารก็เหมือนกับเปลี่ยนแนวไปเชื่อทั้งเรื่องแบบนี้เยอะแยะไหนลุงพลเล่าซิเกิดอะไรขึ้นคือความเชื่อเรื่องการสร้างองค์พ่อปู่พญานาคเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีตั้งแต่พุทธกาลค่ะครับทีนี้การที่ลุงได้สร้างวังปู่ปริกิตขึ้นมาก็เกิดจากความเชื่อความศรัทธาในองค์ปู่พญานาคการที่จะยึดในคุณงามความดีก็เหมือนกับพญานาคถึงจะแม้พญานาคในตำนานจะบอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พญานาคชอบถือศีลชอบทำคุณงามความดีชอบทำบุญก็เลยอยากให้คนที่เขาทำคุณงามความดีเนี่ยให้ยึดมั่นในการทำคุณงามความดีก็ต้องมีรูปลักษณ์ที่เป็นองค์ปู่ขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้ขอพรนั่นคือความตั้งใจที่ทำให้ลุงป้าเนี่ยสร้างองค์ปู่ปริจิตขึ้นมาแต่บอกว่าสร้างเนี่ยก็ใช้เงินเป็นล้านจัดงานก็ผู้คนเต็มไปหมดเลยป้าแตนไปขอรับบริจาคไปหลอกใครเข้ามาหรือเปล่าคงได้มาอีกสักหลายล้านละสิคนก็พูดกันฉันไม่ได้ว่าเธอนะจริงๆแล้วก็เราช่วงที่สร้างองค์ปู่ปริจิตเนี่ยเราเปิดรับบริจาคจริงได้ล้านสามได้ล้านสามค่ะครับทุกอย่างก็เข้าเที่ยวอะไรสุดท้ายแล้วคือเสียภาษีอะไรถูกต้องหมดค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็คือเราคิดเรียบร้อยแล้วค่ะจบกันไปใช่ค่ะแล้วก็จากมุกดาหารเราย้ายมาสกลนครเนี่ยที่มาใหญ่มากตั้งกี่ไร่ล่ะ8ไร่ค่ะโอ้ย8ไร่แล้วซื้อที่ซื้อทางเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะเงินเท่าไหร่นะไร่ละ 80,000864,600,400อุ้ยเยอะนะก็เป็นเงินที่เราได้จากการขายของออนไลน์ค่ะครับตอนนั้นป้าแตนก็มีการขายเสื้อผ้าที่เป็นผ้าคลามประจำจังหวัดสกลนครค่ะแล้วต่อมาก็เราก็ได้เปิดบริษัทสกินแคร์ขึ้นมาบริษัทหัวนมหอมซับแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์มาก็ใช้เงินที่เราได้จากผลกำไรค่ะในการไปซื้อที่แปลงนี้เพื่อที่จะนำองค์ปู่มาที่จำปาดงคือตั้งแต่เราแต่ก่อนช่วงนึงที่เราออกรายการไปงานโชว์ตัวไปอะไรเงี้ยก็ได้เงินเราเก็บไว้ค่ะครับแล้วทำไมต้องเลือกที่ดินเป็นแปลงนี้ตรงนี้ตำบลนี้อำเภอนี้ตอนแรกลุงบอกว่าคือศาลนั้นสั่งให้ย้ายองค์พญานาคตอนที่มีคดีแบบป่าไม้ค่ะเราก็เลยจุดธูปขององค์ปู่ปริจิตค่ะคือเราไม่เคยซื้อที่ที่ไหนมาก่อนเลยป้าก็เลยไปจุดธูปขอปู่ปริจิตว่าปู่ปริจิตคือทางศาลนี้ท่านให้ย้ายแล้วนะแต่เราไม่มีที่จะไปซื้อตรงไหนอะไรตรงไหนเราไม่เคยก็บอกว่าให้ปู่เนี่ยเป็นคนเป็นเลือกเองแล้วก็ขอให้เลือกในจำนวนเงินที่เรามีพอที่จะซื้อแล้วก็ให้ก่อนวันที่15พฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะที่ป้าขอเข้าไปแล้วก็ลุงบอกว่าโอเคถ้าย้ายจริงๆเขาจะหายจริงก็ให้ไปที่บ้านลุงคืออำเภอวานอนก็เลยไปจุดธูปขอบอกคือศาลบุญนาโพนาเพียงที่อยู่ที่อำเภอวานอนซึ่งเป็นเจ้าของที่ให้เปิดทางให้เราขอสองที่ก็คือเราก็เลยได้ที่ตรงนั้นมาก่อนวันที่ศาลจะให้เราย้ายก็เหมือนกับประมาณว่ามีนิมิตเปิดทางทุกอย่างดูสะดวกเราก็เลยมีความเชื่อเดียนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เดียนคิดว่าเดียนไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เดียนไม่ลบหลู่ค่ะและเดียนก็รู้ว่าคนเคารพนับถือองค์พญานาคเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียนอยากให้ลุงกับป้าทั้งสองคนคนใดคนหนึ่งก็ได้พูดให้ประชาชนที่เขามีจิตน้อมเคารพนับถือตรงนี้ให้เขาเกิดความสบายใจว่าลุงกับป้าไม่ได้กำลังทำเซ็งลี้หาเงินหาทองกับเรื่องแบบนี้ใครจะพูดดีคะสำหรับเรื่องปู่ปริจิตสร้างพญานาคใช่ไหมคะที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่คือเราหลายคนจะบอกว่ามันก็รับบริจาคตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่สิมันไม่ใช่ตามที่ข่าวเขาคิดไปเราเอาเขาเรียกว่าเราทำ YouTube ด้วยค่ะและได้ช่อง YouTube ของเราแล้วก็ได้มาแล้วก็มาพัฒนาตรงพื้นที่ค่ะทำคลิปมา FC ท่านก็คือเรา FC เราค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กดดูไลค์ดูคลิปให้ก็เป็นรายได้ตรงนั้นเราก็มาทำตรงปู่ปริจิตทำอะไรก็ได้ที่
ทำอะไรก็ตามที่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ย FC ก็จะถ้ามาในที่นาท่านก็จะร่วมสร้างเข้าไปด้วยอย่างเทพปุ้นก็คนละคิวคนละอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมเข้าไปก็เลยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคือรับบริจาคครั้งเดียวคือตอนที่สร้างองค์ได้มาล้านสามใช่ค่ะที่เหลือก็ไม่เคยได้รับบริจาคอะไรแต่ทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ทุกเดือนเดือนนึงต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะค่าไฟก็อยู่ประมาณเท่าที่เราย้ายมาอยู่เนี่ยเราเริ่มไปจ่ายก็ประมาณ 38,000 เอ้ย 18,900 ต่อเดือนใช่ครับก็ไม่น้อยนะคะแล้วยังมีพนักงานทำความสะอาดดูแลนั่นนี่นู่นเนี่ยเดือนนึงก็ต้องมีเงินเป็นแสนมั้ยคือคนทำความสะอาดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยูทูบเบอร์อ๋อเหรอเค้าคนทำงานไปด้วยถ่ายไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยคือทุกคนทุกจุดเนี่ยก็คือจะทำงานไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วไม่มีค่าจ้างกันอยู่ด้วยกันแบบคือท่านที่ท่านอาศัยยืนยันทั้งสองคนว่าทั้งหมดทำด้วยจิตศรัทธาจริงๆครับใช่ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะมีคนเขาบอกสองคนเนี่ยค่ะตั้งแต่ดังขึ้นมาจากคดีหลานตายนะคะร่ำรวยขึ้นชีวิตอยู่ดีมีเงินมีกินมีใช้อุ้ยทองหยองเต็มเนื้อเต็มตัวจริงหรือเปล่าคุยกันช่วงหน้าค่ะกระแสของลุงกับป้าในเน็ตดีมากนะคะลุงพลแต่งตัวดูหล่อเหลาเหมือนพระเอกแล้วป้าแตนก็สวยขึ้นหน้าดูผ่องแผ้วนะคะดูแบบดูดีไปหมดเลยคนก็เลยพูดกันเมาส์มอยนะหลานตายแต่อีลุงกับป้าสองคนเนี่ยชีวิตดีขึ้นร่ำรวยอู้ไปไหนมาไหนอู้ฟู่ไปหมดเลยเงินทองก็ไหลมาเทมาเนี่ยดีนะที่หลานตายเลยทำให้ลุงกับป้าเกิดเลยรู้สึกยังไงก็สำหรับลุงเองนะครับการที่มี FC ติดตามแล้วก็บอกว่าลุงเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยอันนี้ลุงไม่เถียงนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะครับเรียนกวาดหน้าตาดีค่ะครับแล้วก็อีกอย่างการใช้ชีวิตของลุงป้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปทำตัวมุนดารงนาลาอะไรที่จะต้องมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายแต่การที่ลุงป้าหมั่นทำคุณงามความดีเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทำให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านมีความเมตตาเนี่ยติดตามที่ลุงป้าตามทุกวันนี้ค่ะก็ยอมรับใช่ไหมคะว่าเรารวยขึ้นเราดีขึ้นเพราะเราได้เข้าสังคมเจอคนนู้นเจอคนนี้เราก็ได้ปรับปรุงบุคลิกภาพวิธีการพูดแล้วก็ช่องทางการทำมาหากินก็เข้าสู่ตัวเรามากขึ้นใช่ไหมคะคือมันก็จริงว่าเราเกิดขึ้นมาจากคำหนึ่งของคนก่อนนะคะค่ะของน้องเราที่ไปออกรายการช่องนึงแล้วบอกว่าดูเขาสิดูเราสิคือคนที่เห็นเนี่ยส่วนที่เห็นส่วนนึงตั้งแต่แรกเลยเขาเห็นว่าทำไมเราถึงโดนดูถูกจากญาติพี่น้องแบบนั้นค่ะมันก็เลยเกิดความเห็นอกเห็นใจค่ะแล้วก็เลยมาให้กำลังใจเราก็มีมาเรื่อยๆจนเรามีช่อง YouTube มีการขายของออนไลน์เราไม่ใช่แค่ว่าอยู่เฉยๆเลยเรามีแบบนี้ขึ้นมาเราต้องขายของทำมาหากิน YouTube เราก็ต้องทำถ่ายทำกับทุกคนค่ะถ่ายทำชีวิตของเราขึ้นมามันก็เป็นรายได้ขึ้นมาค่ะทุกอย่างแม้คนจะบอกว่ามันมีอะไรดีขึ้นนะแต่ว่าความรู้สึกข้างในใจเราถ้าเรามีอะไรที่ดีขึ้นแล้วไม่ต้องมีคดีแบบนี้ติดตัวเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะสิ่งที่ลูกเราได้เจอเนี่ยไม่มีใครรับรู้หรอกว่าลูกเราเจออะไรบ้างเขาเจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้มากขนาดไหนเขาเคยบอกว่าเราอยากอยู่เหมือนเดิมอ่ะที่เราเป็นชาวนาชาวสวนเหมือนเดิมค่อยๆทำมาหากินกรีดยางกลางเดือนขายยางสิ้นเดือนขายยางอยู่อย่างนั้นมีความสุขกว่าไม่ได้ต้องมีคดีอะไรแบบนี้แล้วไม่ต้องคอยไปไหนมาไหนไม่ต้องคอยมองว่าเขาจะมองเราด้วยสายตายังไงค่ะมันจะมีความสุขมากกว่าค่ะแต่ในเมื่อเลือกไม่ได้ในเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเราก็ทำมาหากินเหมือนคนอื่นเขาค่ะถ้าหากว่าเราจะดังขึ้นมาเพราะว่าคดีน้องก็ต้องมองดูว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะถ้าเขาคิดว่าเขาจะดังเพราะคดีน้องแล้วมีแบบเนี้ยถ้าเขานั่งเฉยเขาไม่ทำมาหากินต่อตรงนั้นมาเลยเนี่ยเขาจะมีไหมวันเนี้ย
ใช่ค่ะตาเด้งก็ทราบว่าลุงพลเองก็เป็นคนที่ปล่อยวางเป็นบางทีก็หาความสุขใส่ตัวลุงพลร้องเพลงก็ไพเราะเรียนเพิ่งทราบนะคะตัวนี้กลายเป็นนักร้องไปแล้วเหรอคะลุงคือเมื่อก่อนลุงทำงานอยู่ที่บริษัทก็เป็นนักร้องนำอ๋อเหรอครับเป็นนักร้องนำเพลงลูกทุ่งอีสานยันไม่อยากจะคิดนะคะป้าแตนคงหลงเสียงผู้ชายคนนี้ละสิเขาร้องเพลงจีบเธอหรือเปล่าตอนสาวๆอ่ะน้องมาแล้วครับไม่ใช่เหรออยากฟังเสียงลุงพลแบบนิดหนึ่งได้ไหมคะเอาทิดเดียนกับรายการไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วต้องไปขึ้นศาลตามไปด้วยล่ะค่ะก็จะมีเพลงที่ลุงเป็นเจ้าของค่ะบทเพลงก็จะมีสิ่งเดียวที่ไอ้ขอแล้วก็เพลงความจริงในใจของอาจารย์เพชรสารัตน์ที่แต่งให้ค่ะนะครับก็จะร้องนิดนึงเนาะอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ลุงร้องทีไรมันก็จะนึกถึงน้องตลอดค่ะนะครับอาจจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าถนอมตอนเจ้ายังอยู่ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจประมาณนี้ค่ะอาจารย์เรียนว่านะคะวันหนึ่งเมื่อคดีทุกอย่างแบบจบสิ้นท้องฟ้าเปิดสว่างไสวลุงพลก็มีอาชีพเสริมนะคะเรียนว่าเสียงของลุงก็สามารถนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้เรียนคิดค่ะเรียนจะไม่รบกวนแล้วเพราะเขาพูดเยอะอยากให้ป้าแตนค่ะขอบคุณบรรดา FC ต่างๆทั้งที่เขารักและเชื่อในความบริสุทธิ์ของเรากับบางคนที่เขาอาจจะยังไม่เชื่อแต่เขาก็ต้องรอฟังคำพิพากษาจริงไหมคะอยากให้ป้าแตนพูดกับ FC ทุกคนที่ติดตามมา3ปีกว่าค่ะเรียนเชิญค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้า FC ทุกท่านที่ดูรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้นะคะลุงกับป้าขอบคุณFC มากๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะถึงแม้คนที่เห็นต่างป้าก็ขอบคุณเหมือนกันเพราะมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้ตัดสินออกมาขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนสินค้าคอยดูคลิปดูไลฟ์ตลอดคอยเป็นห่วงว่าคนนั้นจะพูดให้ลุงป้าคนนี้จะข่าวช่องนี้จะออกมาอย่างงู้นอย่างงี้คือทุกคนห่วงตลอดเวลาเป็น FC บรรดาเขาเรียกว่าเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายเลยที่มองลุงกับป้าเหมือนลูกเหมือนหลานขอบคุณตลอด3ปีกว่าที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจมาลุงกับป้าขอคือไม่มีอะไรจะตอบแทนทุกคนนอกจากว่าทำสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมชุมชนที่เราอยู่อาศัย FC ที่ให้มาให้เราด้วยใจเมื่อไหร่ที่เรามีพร้อมพอที่จะให้คนอื่นเราก็จะให้คนอื่นต่อไปเหมือนที่เราได้รับกับ FC ทุกคนขอบคุณมากค่ะครับค่ะวันนี้เดียนก็อยากจะบอกนะคะขอบคุณทั้งสองท่านที่มารายการของเรากฎหมายจะเป็นอย่างไรมันก็คือกฎหมายจะถูกจะผิดก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เขาหากันมาคุณจะยอมรับหรือต่อสู้ต่ออันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณแต่จันยิ่งศักดิ์ก็เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะคนทำดีย่อมได้รับผลดีเสมอขอบพระคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ครับคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกสองท่านที่มีแต่คนพูดถึงค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันจันทร์ถึงวันพฤหัส 17:15 นทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เรียนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณลุงจะป้าแตนนะคะค่ะครับชอบรายการของเรียนไหมคะถ้าชอบ